เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมประภาสเลิศวิไลนะครับมีเรื่องสำคัญในสังคมนะครับที่หลายๆท่านน่าจะติดตามและเฝ้ารอความคืบหน้ากันอยู่เกี่ยวกับประกันภัยโควิดที่มีประชาชนจำนวนมากนะครับนับแสนคนเลยรวมถึงบริษัทและองค์กรต่างๆที่ก็ยังไม่ได้รับเงินตอนนี้มีคำชี้แจงแม้สถานการณ์มันจะยังอึมครึมนะครับแต่ก็ยังมีคำอธิบายออกมาบ้างเราก็ได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกปว.คปภ.รวมถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับมีการนำเสนอในประเด็นต่างๆที่สังคมสงสัยก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนจะไปรับฟังในประเด็นต่างๆผมแนะนำช่องทางการติดตามรับฟังกับคุณผู้ฟังก่อนผ่านทางออนไลน์นะครับ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast มีช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ YouTube Facebook Twitter ชื่อเดียวเลยครับ Thai PBS Podcastแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายที่สำคัญของไทย PBS นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในเรื่องของสินมั่นคงครับคุณผู้ฟังผมติดตามทำข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยไม่ใช่แค่สินมั่นคงนะครับรวมไปถึง4บริษัทก่อนหน้านี้ด้วยก็คือเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันภัยนะครับรายล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่โคม่าพอสมควรก็คือสิบมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนในรายล่าสุดนี้เป็นประเด็นสำคัญอย่างไรนะครับมีผู้ออกประกันภัยซึ่งมีเคลมแล้วรอเบิกเงินจากทางบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะประกันภัยโควิด-19 นับแสนคนเลยนะครับที่มีการลงทะเบียนกับกรมบังคับคดีในช่วงที่สินมั่นคงมีการยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางความชัดเจนเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนะครับก็คือศาลท่านมีคำสั่งยกเลิกนะครับการฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงเนื่องจากว่าแผนการฟื้นฟูที่เสนอไปนั้นเจ้าหนี้โหวตไม่เอานะครับไม่ผ่านแผนฟื้นฟูก็50ปลายๆนะครับที่ประมาณ 58% นะครับที่โหวตไม่เอา58หรือ52อันนี้ผมจำตัวเลขได้ไม่แม่นมากนักแต่ว่าห่างกันไม่เยอะนะครับก็ปริ่มน้ำพอสมควรแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามแผนฟื้นฟูของสินมั่นคงนั้นไม่ผ่านรายละเอียดของแผนฟื้นฟูนี้มันเป็นอย่างไรสินมั่นคงเขาบอกว่าถ้าเกิดลูกค้ามีเคลมนะครับ 100,000 บาทเขาเสนอไปในแผนฟื้นฟูว่าเขาจะจ่ายให้เป็นเงินสด 15,000 บาทหรือ 15% ของมูลหนี้ส่วนที่เหลืออีก 85,000 บาทเนี่ยเขาจะให้เป็นหุ้นของบริษัทนะครับซึ่งมีตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันก่อนหน้านี้ก็คือ SMK ถ้าไปดูราคาหุ้นนะครับเขาบอกว่า 85,000 บาทเนี่ยจะได้ประมาณ85หุ้นราคามันก็ตกประมาณหุ้นละ 1,000 บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไปดูราคาในกระดานตลาดหลักทรัพย์นะครับการซื้อขายหุ้นของสินมั่นคงเนี่ยราคาถูกกว่านั้นเยอะครับต่ำกว่าหลัก10นะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดมันจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ในเรื่องของการให้จำนวนหุ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เงินสดประมาณราวๆ 15% หลายคนจึงโหวตไม่ผ่านแผนครับมันก็เป็นที่มาครับทำให้สินมั่นคงเนี่ยจะต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการภายใต้กำกับของคปภ.ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือคปภ.ก็ต้องให้สินมั่นคงเนี่ยแก้ไขสถานะการเงินครับแก้ไขด้วยการให้ไปหาทุนมาเพิ่มให้ไปหานักลงทุนมานะครับหรือจะไปออกหุ้นกู้ออกอะไรต่างๆที่สามารถจะทำได้แต่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้นะครับประมาณ1เดือนแล้วจากต้นปี2567ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าสินมั่นคงไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนจึงนำไปสู่การที่คปภ.มีคำสั่งให้หยุดรับลูกค้ารายใหม่ทุกวันนี้ลูกค้าของสินมั่นคงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่รอเบิกเงินอยู่นะครับเป็นเจ้าหนี้แล้วเนี่ยรอเคลมเงินอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับทุกคนก็เฝ้ารอว่าเอ๊ะแล้วยังไงสินมั่นคงจะไปต่อหรือจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็เลิกกิจการไปเหมือน4บริษัทก่อนหน้านี้ขณะที่ลูกค้าหลายคนโดยเฉพาะพอร์ตประกันรถยนต์เนี่ยต้องบอกตามตรงนะคุณผู้ฟังสินมั่นคงเนี่ยจากที่ผมไปเช็คข้อมูลมามีพอร์ตประกันรถยนต์ใหญ่มากๆครับ
มีลูกค้านับล้านกรมธรรม์ที่ประกันภัยยังไม่หมดอายุถ้าเกิดว่ารถเหล่านี้ลองนึกภาพนะครับขับไปตามท้องถนนไปชนเข้ากับคู่กรณีหรือไปชนใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตประกันสินมั่นคงที่เป็นผู้ดูแลการออกค่าใช้จ่ายในรถคันนั้นเนี่ยจะเบิกเคลมได้หรือเปล่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะเบิกเงินจากไหนส่วนใหญ่ได้ยินมาว่าต้องให้ลูกค้าสำรองจ่ายนะครับสมมุติผมมีรถยนต์คันหนึ่งขับไปนะครับไปชนกับคนที่อยู่บนท้องถนนแล้วเขาเสียชีวิตผมเป็นฝ่ายผิดผมต้องชดเชยเขาทั้งเงินทั้งค่าปรงศพทั้งค่ารักษาพยาบาลช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับเงินเหล่านี้น่าจะไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับน่าจะหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทเผลอๆบางรายอาจจะต้องจ่ายกันเป็นหลักล้านถ้าประกันรถผมชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นของสินมั่นคงประกันภัยผมคงต้องคิดหนักครับเพราะไม่แน่ใจว่าจะเคลมได้หรือไม่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าบริษัทเนี่ยจะมีเงินให้เบิกหรือเปล่าเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้เป็นที่รู้กันว่าสินมั่นคงเนี่ยอยู่ในอาการโคม่าพอสมควรผมได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต่อสายหาท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเศรษฐาทวีสินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งให้ดูแลและหาทางออกเรื่องนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมาตลอดพบว่ารัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยได้มีการประชุมนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกปว.กองทุนประกันวินาศภัยนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือที่เรารู้จักกันว่าคปภ.แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัยในนามสมาคมประกันวินาศภัยไทยคุยกันหลายรอบครับแต่ณบัดนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์บอกว่าน่าจะมีความชัดเจนท่านชี้แจงและให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสำนักนะครับจะมีความชัดเจนเรื่องนี้น่าจะช่วงปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภานี้แต่บัดนี้นะครับถึงช่วงเวลาที่ท่านบอกแล้วก็เลื่อนไปอีกครับด้วยเหตุผลว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างยากนะครับมีความเกี่ยวพันกับประชาชนจำนวนมากและมีมูลหนี้เนี่ยมหาศาลเลยการจะเพิกถอนให้สินมั่นคงประกันภัยเลิกกิจการเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายรัฐบาลจึงต้องคิดให้ดีตามกฎหมายนะคุณผู้ฟังพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าบริษัทประกันภัยประกันภัยนี่คือหมายถึงว่าเบี้ยจ่ายทิ้งรายปีนะครับอย่างเช่นประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันบ้านประกันไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามกฎหมายเขาบอกว่าถ้าบริษัทประกันมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีทรัพย์สินเพียงพอจ่ายหนี้นะครับกระทรวงการคลังมีอำนาจในการที่จะออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยคือถ้าไม่มีใบอนุญาตฉบับนี้บริษัทนั้นจะประกอบธุรกิจขายประกันไม่ได้นะครับก็ต้องเลิกกิจการไปเมื่อเลิกกิจการไปแล้วครับกองทุนประกันวินาศภัยหรือกปว.เนี่ยก็จะต้องเข้าไปรับชำระบัญชีแล้วก็จ่ายหนี้แทนนะครับตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าอะไรกปว.เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังแล้วก็ได้รับเงินสมทบเข้ามาทุกปีปีละประมาณพันกว่าล้านนะครับก่อนหน้านี้มีเงินเหลือครับแต่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปโอ้โหบอกเลยกปว.เนี่ยแทบไม่เหลือเงินเลยนะครับและเป็นหนี้อีกมหาศาลตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าสินมั่นคงล้มเข้ามาอีกมันก็จะซ้ำเติมสถานะทางการเงินของกปว.เข้าไปอีกนะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เขามีภาระต้องจ่ายหนี้แทนบริษัทคือเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันเนี่ย4บริษัทรวมกันประมาณ 40,000 ล้านถ้ามีสินมั่นคงเพิ่มเข้ามาอีกก็จะมีมูลหนี้เพิ่มอีกประมาณไม่ต่ำกว่า 32,000 ล้านรวมเป็นแล้วราวๆประมาณ 7-80,000 ล้านตอนนี้ได้ยินข่าวว่ากปว.มีเงินอยู่ในบัญชีพร้อมจ่ายน่าจะประมาณเพียงหลักร้อยล้านเท่านั้นนะครับนี่เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลเนี่ยโดยกระทรวงการคลังฝ่ายนโยบายจะต้องหาทางครับ1คือทำยังไงก็ได้ให้กปว.มีแหล่งเงินมาจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทประกันภัยตามกฎหมายตามสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ2คือแล้วสินมั่นคงนี้จะทำอย่างไรถ้าเพิกถอนกปว.มีหนี้เพิ่มอีก 30,000-40,000 ล้านแต่ถ้าไม่เพิกถอนสินมั่นคงจะหาทางรอดอย่างไรตอนนี้ก็ยังหาเงินทุนไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าอาจจะมีการเสนอให้สินมั่นคงนั้นไปยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลอีกครั้งหนึ่งสอเขายืดเยื้อนะครับเรื่องนี้ผู้เอาประกันภัยลูกค้าของสินมั่นคงหลายคนที่รอรับเงินอยู่อาจจะไม่พอใจถ้าได้ยินข้อมูลนี้มันมีแนวคิดนะครับว่าอาจจะต้องฟื้นฟูกิจการอีกรอบแต่ในแผนฟื้นฟูเนี่ยอาจจะต้องเสนอเงินเพิ่มมากกว่าเดิม
จากเดิมเนี่ยแผนครั้งที่แล้วเสนอไปคือ 100,000 จ่าย 15,000 บาทหรือ 15% ตอนนี้อาจจะต้องเสนอไปที่ประมาณ 20-30% เพื่อให้จูงใจให้เจ้าหนี้เนี่ยหลายคนพิจารณายอมรับและโหวตผ่านแผนให้ได้เพื่อให้สินมั่นคงนั้นเนี่ยไม่เข้ามาสู่กระบวนการของกปว.ไม่ให้รัฐบาลนั้นมีหนี้เพิ่มเพราะต้องเรียนตามตรงนะครับว่าหนี้สินของกปว.ทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบแล้วหนี้สินจำนวนนี้ถ้าเกิดมีการไปกู้หรือมีการจัดวงเงินงบประมาณนั่นเท่ากับว่าจะรวมไปเป็นหนี้สาธารณะของประเทศถ้าเป็นเรื่องนี้แสดงว่าประชาชนทุกคนต้องลงขันกันจ่ายนะครับในความเสียหายครั้งนี้ฉะนั้นพยายามรัฐบาลจึงพยายามที่จะหาทางให้สินมั่นคงเนี่ยดูแลตัวเองให้ได้นะครับก็มีการเสนอแนวคิดจากหลายฝ่ายอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นผู้เสนอในการที่จะให้สินมั่นคงเนี่ยหาทางรอดด้วยตัวเองคือไปยื่นแผนฟื้นฟูกิจการรอบ2แล้วเสนอจ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 20-30% ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็มีโอกาสครับที่ทำให้รัฐบาลมีภาระหนี้ที่เบาลงนะครับเฉพาะ4บริษัทเนี่ยประมาณ 40,000 ล้านโอ้โหอันนี้ยังหน้ามืดอยู่เลยยังไม่ชัดเจนว่าจะหาเงินจากไหนนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราได้จากการให้สัมภาษณ์ของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วลูกค้าของสินมั่นคงล่ะตอนนี้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลายท่านก็สอบถามเข้ามาผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือคปภ.เมื่อวานนี้ส่งรองเลขาธิการด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์มาร่วมรายการสถานีประชาชนและให้สัมภาษณ์กับเราคือคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์นะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับว่าท่านรองเลขาธิการคปภ.ให้คำแนะนำและชี้แจงอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์สินมั่นคงแล้วก็ลูกค้าที่มีเคลมแล้วหรือลูกค้าที่ประกันยังไม่หมดอายุเนี่ยของสินมั่นคงเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือจะต้องเบิกเคลมนะครับไปฟังกันครับสภาพปัญหาเนี่ยนะครับทุกคนทราบดีว่ามันเกิดการปิดบริษัทหลายแห่งนะครับแล้วก็มีหนี้คงค้างอยู่ที่กองทุนนะตัวกองทุนเองเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังเองนะครับกปภ.เองเนี่ยเราประชุมกันหลายครั้งก็มีคณะทำงานนะครับที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคณะทำงานตัวนี้กำลังหาทางนะที่เป็นไปได้ในแนวทางต่างๆนะที่คิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดและอยู่ในความสามารถนะครับที่กองทุนนะพอจะทำได้นะครับเราก็พยายามจะนำเสนอข้อสรุปนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าทางเลือกต่างๆมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียกนะพวกเราไปนะครับหลายครั้งนะครับก็อยู่ระหว่างการที่จะปรึกษาหารือเพื่อจะดำเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดครับท่านรองค่ะแต่ว่าระหว่างนี้หลายๆคนที่เป็นลูกค้าของสินมั่นคงร้อนใจจริงๆกรมธรรม์เขายังไม่หมดนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถมันเบิกได้ 100% มั้ยคะตอนนี้คือยังต้องเรียนนะว่าการเบิกเนี่ยของผู้ประกันยังคงเคลมปกติค่ะนะเพราะช่วงแรกเนี่ยเหมือนมีปัญหาสะดุดมีความไม่เข้าใจกันนะครับทั้งฝั่งบริษัทประกันเองทั้งตัวลูกค้าเองนะครับการหยุดชั่วคราวหมายความว่าไงหมายความว่าเราใช้อำนาจตามกฎหมายในการที่จะบอกว่าหยุดขายรายใหม่นะครับนะด้วยสภาพความที่คุณยังมีฐานะการเงินไม่มั่นคงพอเนี่ยคุณไม่ควรเพิ่มนะความเสี่ยงเข้ามาในพอร์ตนะไม่ควรเพิ่มผู้เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะเข้ามาในพอร์ตนี่คือคำสั่งหยุดชั่วคราวห้ามขายประกันรายใหม่นะครับการจ่ายนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเคลมต่างๆต้องผ่านการกลั่นกรองโดยเจ้าหน้าที่ของเรานะคือจริงๆก็คือต้องการฟรีซเงินที่มีอยู่นะครับไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆนะครับการจ่ายเนี่ยจะต้องดูว่ารายการเป็นปกติไหมคือไม่ใช่เราไปพยายามกวางการจ่ายเคลมไม่ใช่นะคือกรณีที่ท่านเข้าโรงพยาบาลนะครับกรณีรถเข้าซ่อมนะครับยังคงยื่นเคลมตามปกตินะครับแล้วเขาก็จะทำงานเหมือนที่เขาทำแล้วก็ดูเคลมท่านเขาก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่ของเราดูเป็นเรื่องปกตินะครับก็อนุมัติจ่ายไปนะวิธีคิดเป็นแบบนี้นะครับอาจจะถ้าถามว่ามีความล่าช้าไหมผมมองว่าอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่จะไม่มีนัยยะสำคัญเพราะเราก็พยายามแต่ว่าในกระบวนการกรองก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการอ่านเรื่องราวนะครับถ้ามองแล้วไม่มีอะไรเนี่ยปกติเขาก็อนุมัติจ่ายเลยผมเรียนจริงๆโดยหลักการเนี่ยนะครับคือเขาก็ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนนะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการคงอยู่ของบริษัทประกันนะครับสมมุติเรามองย้อนกลับไปในกระบวนการฟื้นฟูนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าท่านติดตามข่าวนะเหมือนที่เราติดตามข่าวกันเหมือนมีเจ้าหนี้ประมาณเกือบกึ่งนึง
ไปตกลงยินยอมนะครับในการที่จะรับข้อเสนอบางอย่างนะครับซึ่งการดำเนินการนั้นก็จะทำให้หนี้ของเขาลดลงก็จริงแต่เขาก็ต้องหาเงินเข้ามาอยู่ดีครับคือจริงๆถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือมันจะมากหรือมันจะน้อยกว่ากันแค่นั้นเองแต่บริษัทจะต้องหาแหล่งเงินทุนเข้ามาครับแล้วมีตัวเลขที่ได้รับรายงานไหมว่ามีทุนเพิ่มเข้ามาบ้างไหมฮะของสินมั่นคงผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะทุกครั้งที่เขาคุยเรื่องแบบเนี้ยนะครับบอกว่ามีดีลนะมีคนติดต่อมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็น confidentialเสมอในทางกฎหมายที่เขาบอกว่าเขาเป็นบริษัทมหาชนนะเขาเป็นผู้ร่วมทุนก็จริงเขาสนใจไม่ได้แปลว่าสามารถเปิดชื่อการที่บริษัทบอกว่าเนี่ยมีเราก็ได้รับข้อมูลจำกัดเพราะว่ามันถูกครับมีข้อจำกัดทางกฎหมายจากเสียงสัมภาษณ์นะครับคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงนะครับที่ก่อนหน้านี้คปภ.ก็พยายามจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ช่วงแรกๆที่สินมั่นคงมีปัญหาคปภ.ก็พยายามขอข้อมูลนะครับมีการสอบถามแล้วก็ให้ชี้แจงรายละเอียดในเชิงลึกว่าเอ๊ะคุณเกิดปัญหาอย่างไรคุณจะแก้ไขสถานการณ์การเงินอย่างไรสินมั่นคงก็ใช้วิธีการก็คือ 1. เป็นความลับทางการค้า 2. คือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเปิดเผยได้แม้คปภ.จะเป็นหน่วยงานกำกับนะครับและ3ก็คือสุดท้ายก็ไปยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางทำให้สินมั่นคงเนี่ยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคปภ.ไม่สามารถที่จะสั่งการหรือดำเนินการใดๆได้เลยในสภาพความเป็นจริงในช่วงนั้นแล้วเมื่อฟังเสียงสัมภาษณ์สักครู่นี้คุณผู้ฟังก็จะสัมผัสได้ว่ามันมีการให้ข้อมูลที่จำกัดจากสินมั่นคงไม่ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์และข้อมูลที่แท้จริงมากนักนี่เป็นเรื่องยากสำหรับคปภ.นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการใดอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องเรียนตามตรงมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการให้ความร่วมมือแล้วก็การเปิดเผยสถานการณ์ที่แท้จริงมีข้อมูลนะครับจากผู้ซื้อประกันและผู้เอาประกันภัยของสินมั่นคงหลายรายที่เขาพยายามจะเชียร์บางคนเชียร์บอกว่าอยากให้สินมั่นคงอยู่รอดบางคนเชียร์บอกว่าอยากให้สินมั่นคงนั้นเลิกกิจการเพื่อที่ชั้นนั้นจะไปสู่กระบวนการของกปว.แล้วได้รับเงิน 100% เต็มจำนวนจะได้เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับจะ5ปี10ปี20ปีอันนี้ไม่แน่ใจแต่จากข้อมูลล่าสุดเนี่ยถ้าบวกลบรายรับกับรายจ่ายและมูลหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่ากปว.เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆแบกหนี้อยู่จำนวนหลายหมื่นล้านเฉพาะตอนนี้ประมาณ 40,000 ล้านแต่ถ้าเกิดมีสินมั่นคงเข้ามาอีกอย่างที่ผมแจ้งตอนต้นรายการนะครับมันจะบวกไปอีกประมาณ 30,000 ล้านขั้นต่ำนะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมีมูลหนี้สูงถึง 80,000 ล้านสำหรับกปว.ตรงนี้ครับก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลเนี่ยได้จัดหาเงินให้กับกปว.มากน้อยขนาดไหนเพื่อจะจ่ายเงินกับ4บริษัทคือเอเชียเดอะวันอาคาเนและไทยประกันภัยรวมถึงสินมั่นคงที่ยังลูกผีลูกคนอยู่ในตอนนี้ว่าเอ๊ะจะเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยหรือไม่นะครับทางกปว.ก่อนหน้านี้เขามีการประชุมบอร์ดกันครับท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมีการลงมติเพิ่มเงินสมทบครับจาก 0.25% เป็น 0.5% เรื่องนี้คืออะไรคุณผู้ฟังซื้อประกันภัย100บาทบริษัทประกันที่ขายให้กับท่าน100บาทนั้นได้เบี้ยประกันภัยไปแล้วจะต้องหักเงินเข้ากับกองทุนกปว.25สตางค์หรือ1สลึงตามจำนวนเดิมเนี่ยกปว.จะได้รับเงินนะครับจากเบี้ยตรงนี้นะครับเงินสมทบเหล่านี้ทุกปีปีละประมาณ600กว่าล้านบาทเมื่อมีการปรับอัตราขึ้นไปเป็น 0.5% เบี้ยประกันภัยที่ขายได้100บาทต้องหักเงินให้กปว.50สตางค์นะครับทำให้กปว.เนี่ยจะมีรายรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวๆ 1,200 กว่าล้านบาทแต่เมื่อหักเงินเดือนหักค่าใช้จ่ายต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าสำนักงานอะไรต่างๆในการดำเนินงานนะครับก็จะเหลือราวๆตีตัวเลขกลมๆประมาณ 1,000 ล้านแล้วก็เรทเนี้ยเพิ่งจะเริ่มเก็บเมื่อปลายปี66ต้นปี67ที่ผ่านมาก็ยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับถ้านับตั้งแต่ที่ผมติดตามข่าวการดำเนินงานของกปว.เนี่ยผมไล่เรียงอย่างนี้กปว.ปี65เขามีเงินอยู่ประมาณ 3,000 ล้านที่พร้อมจ่ายก็พยายามเร่งจ่ายนะครับพอปี66ได้งบประมาณเข้ามาประมาณ 5,000 ล้านเป็นวงเงินจากกระทรวงการคลังที่จัดสรรมาให้ก็รวมแล้วประมาณ 8,000 ล้านตรงนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มนะครับว่ากปว.มีเงินเพิ่มจำนวนเท่าใดหรือไม่แต่จากการดูข้อมูลตัวเลขนะครับเมื่อวันที่25มกราคมปี67ยอดรวมอนุมัติจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยคือ 7,038 ล้านนะครับกว่า
ฉะนั้นถ้าบวกลบกันแล้วจาก8ล้านที่กปวมีตอนนี้กปวก็น่าจะมีเงินอยู่ประมาณเพียงแค่หลักร้อยล้านเท่านั้นข้อมูลนี้สอดคล้องกับคุณอานนท์วังวสุครับที่เป็นที่ปรึกษาอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยซึ่งได้ดูตัวเลขแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเช่นเดียวกันก็บอกว่ากปวเหลือเงินเพียงแค่หลักร้อยล้านเท่านั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับคุณผู้ฟังเพราะต่อให้กปวจะเร่งอนุมัติและจ่ายเงินเร็วขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีเงินเติมเข้ามาการอนุมัตินั้นก็ไม่มีเงินไปจ่ายอยู่ดีครับก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแหละครับที่จะต้องจัดสรรและจัดหาเรื่องนี้มีการเรียกกปวไปคุยนะครับว่าจะวางแผนทางการเงินยังไง 1. รัฐบาลจัดสรรงบมาให้ 2. คือให้กปวไปกู้เงินด้วยตัวเองหรือ 3. กปวกู้เงินแล้วรัฐบาลไปค้ำประกันทางเลือกนี้จะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับสำนักงบประมาณจะยอมหรือไม่ 4. ก็คือมีกองทุนอื่นนี่ในกระทรวงการคลังเช่นกองทุนประกันชีวิตที่มีเงินเยอะแต่ยังไม่ได้ใช้มีเงินค่าใช้จ่ายของคปภ.นะครับจำนวนหลายพันล้านจากข้อมูลที่มีการพูดคุยในรายการสถานีประชาชนเมื่อวานนี้นะครับหรือกองทุนอื่นๆเอามาให้กปว.กู้ยืมก่อนได้ไหมเอามาจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าติดระเบียบหรือเปล่าแล้วทางที่5ก็คือให้มีการกปว.เนี่ยไปดำเนินการแก้ไขระเบียบไหมแล้วเจรจาทำแฮร์คัตหรือต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้ที่ยื่นคำทวงหนี้เข้ามาอย่างเช่นหนี้100บาทขอต่อรองเหลือสัก 20-30% ได้ไหมแต่ตรงนี้ยืนยันมาแล้วนะครับจากรองผู้จัดการกปว.คือคุณธนาภพนิรัตน์พรสกุลนะครับที่มาให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนี้ว่ากปว.ไม่สามารถทำได้นะครับเรื่องการแฮร์คัตหรือเจรจาลดหนี้นะครับแล้วก็มีการอธิบายภาพรวมในประเด็นอื่นๆของกปว.ด้วยเดี๋ยวลองติดตามฟังจากเสียงสัมภาษณ์นี้ครับตอนนี้ครับทางกองทุนเองเนี่ยเราก็ยังเร่งพิจารณาเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยทางบอร์ดบริหารเองหรือว่าผู้บริหารกองทุนเองเนี่ยก็มีการให้เร่งพิจารณาคำทวงหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทางรายการก็จะได้มีการติดตามอยู่ตลอดใช่ไหมครับว่าเรามีการพิจารณาอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคำขอแต่ที่จริงแล้วมันมากนะครับเพราะใน 6,000 เนี่ยมันจะมีเราพิจารณาเป็นรายกรมธรรม์ที่จริงกรมธรรม์เนี่ย 7-8,000 เกือบหมื่นก็มีบางเดือนนะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำขอกับกรมธรรม์เนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันแต่เราจะยึดคำขอเป็นหลักนะครับฉะนั้นในการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาว่าเราตีว่าเลขกลมๆเราเอาเดือนละ 6,000 กว่านั้น 6,000 คูณ12ก็ปีนึงประมาณ 72,000 กว่าของคำขอส่วนกรมธรรม์เนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นในส่วนนั้นถามว่าในปีนี้กองทุนเองเรามีนโยบายอย่างไรก็คงมีนโยบายเหมือนเดิมครับเราก็เร่งให้ความเป็นธรรมเร่งรัดพิจารณารับรองมูลหนี้นะครับจ่ายเงินให้กับพี่น้องตามที่พี่น้องมีสิทธิ์ควรจะได้แล้วก็เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยฉะนั้นกองทุนเองเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะมีการพิจารณาให้เกิดความล่าช้าอย่างไรแต่ว่าเราจะเปิดทุกช่องทางเพื่อให้มันมีความเร็วมากขึ้นนะครับฉะนั้นในส่วนของตัวเนี้ยในปี2566เนี่ยเราพิจารณาจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้เนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ตามเป้าของเรานะครับยอดประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทนะครับก็มีการมารับแล้วล่ะแต่ในเรื่องของปี67เนี่ยทางกองทุนเองก็ต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราก็จะพิจารณารับรองมูลหนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะพิจารณาจ่ายตามสถานะการเงินของกองทุนที่จะสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ครับนะครับจากคำสัมภาษณ์ของรองผู้จัดการกปว.จะเห็นได้นะครับว่าโดยสถานการณ์แล้วกปว.ก็ต้องดูเงินในกระเป๋านะครับว่าจะจ่ายออกไปอย่างไรตรงนี้ครับมันก็เป็นคำถามที่คาราคาซังอยู่นะครับที่รอทางฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนโยบายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะต้องตัดสินใจและชี้ชัดให้ชัดเจนนะครับว่าจะทำอย่างไรได้บ้างก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นว่าเงินมากมายขนาดนี้แล้วเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาจ่ายแทนจะหาเงินจากไหนจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่มีข้อเสนอครับจากคนในวงการประกันภัยที่เขาอยู่ในแวดวงของบริษัทประกันมา 30-40 ปีนะครับท่านนี้น่าจะเคยคุ้นชื่อคุ้นหูกันแล้วก็น่าจะเคยได้ฟังการสัมภาษณ์ของท่านนี้หลายๆครั้งนะครับคือคุณอานนท์วังวสุตอนนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแต่เดิมเนี่ยท่านเป็นอดีตนายกสมาคมนะครับก็เป็นผู้ค้ำวอร์ดในวงการธุรกิจประกันภัยมีข้อเสนอครับว่าภาครัฐเนี่ยจะตั้งกองทุนไหมร่างระเบียบขึ้นมาสักฉบับนึงตั้งกองทุนเฉพาะกิจเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับเงินประกันภัยโควิด-19 อะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็อาจจะออกบอนเช่นพันธบัตรหรือตราสารทางการเงินมาขายให้กับประชาชนหรือหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนที่เขาสนใจแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่พอเหมาะพอควรเพื่อให้กองทุนเนี้ยนะครับรับช่วงหนี้จากกปว.เนี่ยไปเจรจาเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับและรองผู้จัดการกปว.ก็บอกนะครับว่ากปว.ทำแฮร์คัทไม่ได้รับหนี้มา100บาทก็ต้องจ่าย100บาทนะครับคุณอานนท์ก็เลยเสนอว่าตั้งกองทุนนี้ขึ้นมามั้ยแล้วผ่อนคลายเงื่อนไขและระเบียบให้สามารถเจรจาทำแฮร์คัทได้รับหนี้มา10,000ล้านถ้าเกิดเจรจาที่ 20% แล้วเจ้าหนี้ยอมรับหรือ 30% เท่ากับกองทุนเฉพาะกิจนี้ใช้เงินแค่ 2,000 ถึง 3,000 ล้านเท่านั้นเองนะครับในการแก้ไขหนี้ทุกๆ10,000ล้านนี่ก็อาจจะเป็นทางออกพร้อมกับมีการขอความร่วมมือด้วยครับว่าขอให้ทุกฝ่ายทั้งสินมั่นคงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็บริษัทประกันภัยรวมถึงลูกค้าประชาชนอย่างเราๆเนี่ยจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วต้องร่วมมือกันอันไหนยอมถอยได้ก็ถอยบ้างบริษัทประกันอันไหนเจ็บได้ก็ต้องเจ็บบ้างประชาชนลดได้ก็ต้องลดบ้างลองไปฟังรายละเอียดท่านนี้ครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางรายการเอาไว้นะครับคุณอานนท์วังวสุที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยครับเป็นทางเลือกให้ประชาชนก็คืออาจจำเป็นจะต้องตั้งวงเงินขึ้นมาสักวงหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะต้องระดมทุนจากสถาบันการเงินอาจจะรวมทั้งบริษัทประกันชีวิตธนาคารหรือแม้แต่คปภ.เองหรือกองทุนทั้งหลายเนี่ยมาช่วยลงขันให้ตั้งกองทุนขึ้นมาสักกองว่าโอเคนะในกรณีที่บางคนไม่อยากรอ40ปีอายุเยอะแล้วหรืออะไรแล้วอาจจะตรงเนี้ยเป็นคำที่เราไม่ค่อยอยากพูดกันก็คือแฮครับก็คือรับไปก้อนเดียวเหมือนที่สินมันคงเสนอไหมคืออาจจะบอกสินมันคงเสนอ15ก็ไอ้ตรงนี้อาจจะเสนอร้อยละ20ถูกไหมครับเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าถ้ามีเคลมโควิดแสนบาทถัดเอาจากกองทุนก็เอาไปเลยปีละ 2,500 บาท40ปีครบแสนพอดีหรือว่าจะเอาเงินงวดเดียวผมลองย่นตัวเลขเร็วๆเดี๋ยวนี้ก็คือร้อยละ20ถ้าแสนหนึ่งรับ 20,000 เดี๋ยวนี้ไหม 20,000 เดี๋ยวนี้ก็คือตั้งวงเงินขึ้นมาวงหนึ่งแล้วทุกคนมาลงขันใส่อันนี้ละกันอาจจะเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วอาจจะออกบอนคล้ายๆขายไปให้ดอกเบี้ยสักร้อยละ3อย่างเงี้ยแล้วรับเงินสดก้อนหนึ่งไปร้อยละ20แล้ววงเงินตรงเนี้ยกองทุนเนี้ยก็ไปยื่นขอชำระหนี้จากกองทุนนี้ต่อไปก็รับกรมธรรม์ละ 2.5% เหมือนกันแต่อาจจะไม่ต้องครบ 100% ละอาจจะรับไปผมลองคำนวณแล้วประมาณ10ปีในตาดูเบี้ยร้อยละ3นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนว่าเอาไหมตอนนี้กองทุนไม่มีเงินละความจริงก็คือถ้าจะเอาครบ 100% ก็ต้องผ่อนหนี้ 2.5 แล้วตามที่ว่ามานี่คือว่ากระทรวงการคลังต้องเป็นคนประกาศหรือว่ายังไงฮะก็ผมคิดว่าต้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพราะว่ามันจะติดข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นระเบียบซึ่งผมว่าคือถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับมันก็พอไปได้ว่าเอาประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วกันในขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะต้องเสียสละนะครับนี่ถ้าสูตรเนี้ยมันไปได้สินมั่นคงเนี่ยไอ้แผนฟื้นฟูเขาที่มันเขาที่แล้วก็ไม่ผ่านแบบบุดวิดนะ52/48เนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยประชาชนตั้งความหวังมากเลยว่ากองทุนเนี่ยจะจ่าย 100% ได้ภายในระยะเวลารวดเร็วอันนี้ต้องยอมรับว่ากองทุนก็ไม่ได้บอกข้อที่จริงตรงนี้ให้ประชาชนก่อนหน้านี้ถูกไหมครับทุกคนเพิ่งมารับทราบข้อมูลตรงนี้ในระยะเดือน2เดือนนี้เองใช่ไหมครับคือถ้าประกาศอย่างนี้เนี่ยผมว่าแผนฟื้นฟูสินมั่นคงเนี่ยก็อาจจะผ่านครับก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเสนอให้กระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีการระดมเงินเข้ามานะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่นะครับจะสังเกตว่าสาระสำคัญที่คุณอานนท์เสนอก็คือการขอลดหนี้นั่นเองไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สินมั่นคงไปยื่นแผนฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งแล้วไปเจรจาเสนอแผนในนั้นว่าจะจ่าย 20-30% หรือจะมาตั้งกองทุนแล้วเสนอในนี้ปลายทางก็เหมือนกันครับฉะนั้นคุณผู้ฟังในฐานะผู้เอาประกันภัยเนี่ยต้องถามใจตัวเองนะครับว่าถ้าสินมั่นคงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเสนอมาแบบนี้ท่านรับได้หรือไม่ท่านจะยอมรับมูลหนี้คือบางคนอาจจะมองว่าโอ๊ยรอแสนหนึ่งเนี่ยน่าจะอีกหลายปีหลัก10 20ปีได้ตอนนี้20,000ก็เอาแล้วนะครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลต้องบอกกันตามตรงว่าสถานการณ์ของแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันแล้วก็การตัดสินใจก็เป็นสิทธิ์ของใครของมันว่ากันไม่ได้นะคุณผู้ฟังฉะนั้นนอกจากฟังข้อเสนอจากทางหน่วยงานแล้วสถานการณ์จากทางหน่วยงานแล้วรวมถึงบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมประกันภัยแล้วผมอยากให้ฟังท่านนี้ด้วยครับในฐานะที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนก็คือคุณโต้งแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับคุณโต้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนางครับจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวานของคปภ.กปว.แล้วก็คุณอานนท์วังวสุที่ปรึกษาสมาคมประกันวินาศภัยไทยภาพรวมที่ฟังแล้วชัดเจนหรือพึงพอใจตอบคำถามสังคมได้ถ้า 100% ให้กี่คะแนนครับถ้า 100% ให้กี่นั้นผมให้30โอ้สอบตกนะครับเนี่ยครับตกครับตกคืออย่างเงี้ยเมื่อวานเท่าที่ฟังคือโอเคผมเห็นด้วยนะครับว่าเราจะเอาประชาชนที่ตั้งครับทุกคนนะครับพูดแนวเดียวกันก็คือเอาประชาชนที่ตั้งแต่ครับแผนการรองรับที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยเหมือนไม่ได้เอาประชาชนที่ตั้งนะเหมือนจะเอาเอกชนเป็นที่ตั้งมันก่อนทำยังไงให้เอกชนรอดครับถูกไหมแต่ลืมดูไปว่าณวันนั้นเนี่ยเราคุยกันมาเรื่องนี้ถ้าคุณอามตามเราตามข่าวกันมา 2-3 ปีคดีเดียวนะสินมั่นคงนะ2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เขากางเต็นท์เนาะเปิดโอกาสให้คนไปลงทะเบียนเพื่อทยอยกันคืนนะวันนั้นจนวันนี้ผ่านไป2ปีเองเนี่ยปัญหามันไม่ถูกการแก้ไขไงฮะเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนจริงๆเนี่ยมันควรคุยกันก่อนหน้านี้แล้วมีแผนรองรับไปแล้วพอศาลอ่านคำสั่งศาลเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมามันคงจะดีกว่านี้ไปแล้วนั่นแสดงว่าไม่ได้เห็นประชาชนนี้ตั้งจริงๆนะคุณโต้งคิดว่าการที่สินมั่นคงจะเสนอแผนฟื้นฟูต่อศาลอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะเพิ่มสัดส่วนการจ่ายเงินจากเดิมเนี่ยแสนหนึ่งจ่าย15,000คือ 15% ใช่ไหมครับอาจจะเพิ่มเป็น20หรือ 30% ตรงนี้เห็นด้วยไหมครับที่จะดำเนินการอย่างนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะที่ทำได้เพราะว่ามันมีระยะเวลาอยู่แต่แน่นอนครับมันจะต้องหลังจากที่อ่านครั้งแรกไปแล้ว6เดือนนะครับก็มีระยะเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกองพอต้องรับกันนะคำถามคือที่มันเพิ่มขึ้นมาเองเนี่ยสัดส่วนที่เพิ่มมาดีไหมตอบว่าดีขึ้นแต่ผมว่ามันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าไอ้ในสัดส่วนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าคำว่าลดหนี้ไม่ใช่คำว่าเป็นสิชดเชย 20% ของทุนประกันภัยนะครับมันจะตีคมหมดเลยนะลูกค้าทุกประเภทเฉพาะโควิดก็ได้โควิดเนี่ยมันมีคนทั้งติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณบอกว่าคุณจะจ่ายเจ้าหนี้ 20% เนี่ยมันก็คือทุกคนนะฮะติดเชื้อก็ได้ 20% นะติดเชื้อก็ได้ 20% นะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีอะไรมาชัดเจนณวันนี้ผมบอกว่าถ้ามันปรับแผนที่มันจริงอย่างที่มันจริงมีโอกาสไหมแต่ว่ามีโอกาสแต่ประการแรกคอพออนุญาตหรือไม่สองเจ้าหนี้อนุญาตหรือไม่ต้องมาตรงนั้นก่อนผมแนะนำก็มันต้องมีการจัดการอันนั้นนะซึ่งอันนั้นก็ต้องไปดูยังไม่เพียงพออันนั้นก็ต้องไปดูเหตุผลกันแล้วข้อเสนอของคุณอานนท์ล่ะครับที่บอกว่าเอ้ยตั้งกองทุนขึ้นมาไหมเพื่อรองรับปัญหานี้มาจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้4บริษัทรวมถึงสินมั่นคงถ้าเจ๊งในอนาคตคือมันมีวิธีที่ผมมองนะในฐานะที่เราอยู่ในวงการประกันชีวิตประกันนี้น่าสะใจเนี่ยเห็นด้วยไหมครับเครื่องมือทางการเงินนี้เครื่องมือการเงินมีหลายประเภทนะเรื่องนี้ผมยังไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าการตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นการเสนอให้บริษัทที่มีอยู่เนี่ยส่งเงินเพิ่มขึ้นเองเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งไม่เห็นด้วยเพราะยิ่งการไปเพิ่มภาระให้กับประชาชนนะหรือเพิ่มเบี้ยแน่นอนว่าง่ายครับไม่เห็นด้วยชัดเจนอันนึงที่อยากนำเสนอก็คือว่าลองคุยกับทางกระทรวงการคลังดูซิว่าสามารถออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลได้ไหมพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลรับประกันเนาะแล้วถ้าใครอยากจะมาลงขันซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเพื่อช่วยกปวเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้และดีที่สุดใช่ไหมฮะถ้ากองทุนนะวันนี้คำถามคือถ้าผมเป็นเอกชนผมจะลงทุนในกองทุนเพื่อช่วยกปวผมก็ไม่รู้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยจะดีไหมยังไงในอนาคตสิ่งที่คุณโต้งพูดเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นพันธบัตรเหมือนกับแนวคิดที่ผมเคยได้ยินจากผู้เอาประกันภัยบางคนเขาบอกว่ารัฐบาลออกกฎหมายกู้เงินสักแสนล้านได้ไหม80,000ล้านอย่างเงี้ยให้กปว.มาจ่ายผู้เอาประกันภัยโควิดของคุณโต้งนี่คืออาจจะออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลคือให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่ครับใช่คือต้องบอกว่าไอ้การกู้ถามว่าทำได้ไหมแต่ว่าทำได้นะถ้าเขามีพรบ.เงินกู้มา100,000,000อ่ะครับทำได้แต่นั่นหมายว่าดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเงินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นนิสานะอยู่ดีครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเลี่ยงสวนอเนี่ยสำนักงานบริหารที่สานะ
กปเนี่ยนะครับถามสปนเนี่ยมันมาครึ่งปีแล้วมั้งครับคุณนามยังไม่ได้คำตอบนะเนี่ยให้กู้นะเมื่อวานนี้มานานแล้วนะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ก็ไปนั่งประชุมหัวโต๊ะอยู่ที่สำนักงบนะครับเกี่ยวกับงบของกระทรวงการคลังซึ่งไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยเรื่องกปวเดิมคุยกันเรื่องนี้มานานตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วจนรัฐบาลชุดใหม่แล้วครับเรื่องสปนกับนิสานะของกปวนะฮะครับเพราะว่าผมว่ายังไงก็ตามมันไปรอดยากแต่ถ้าออกมาเป็นเรื่องพันธบัตรรัฐบาลนะครับบอกเลยพันธบัตรกองทุนเนี้ยต้องการเงิน100,000,000เพื่อมาชดเชยกับผู้ประกันภัยครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดที่4บริษัทนะครับรวมถึงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับบริษัทสมั่นคงด้วยครับอย่างนี้เองนะผมมองว่าเป็นทางออกทางนึงให้บริษัทเอกชนเองหรือประชาชนทั่วไปอย่างผมเองเนี่ยสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้ด้วยแสดงว่าคุณโต้งไม่ได้มองที่ไม่ได้มองที่วงเงินอย่างเดียวที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบแต่มองถึงความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยใช่ไหมครับถูกครับใช่ณวันนี้เอาง่ายๆนะครับถ้าไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องพรบประกันรถเนี่ยพรบเนี่ยคิดว่าคนจะทำประกันกันเยอะไหมพรบเราขายประกันมากัน20-40 ปีแล้วมั้งพรบเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยประกันรถเอาแค่จริงๆก็ได้ว่าบางคนทำประกันรถชั้น1-3ครับเพราะตัวเองติดหนี้ไฟแนนซ์อยู่ถ้าไฟแนนซ์ไม่บังคับฉันก็ไม่ทำ แบบนี้ได้ซ้ำเข้าใจนะประกันบ้านประกันอาชีพไทยถ้าไม่ได้กู้แบงก์ฉันก็ไม่ทำก็มีตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายนี้อยากเป็นเรื่องไกลตัวไงสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงท่านนายกเศรษฐาในฐานะนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังด้วยครับกำกับดูแลทั้งคปภ.และกปว.เลยแอดมินโต้งเชิญเลยฮะผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการคลังเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามหรือเป็นนายกณวันนี้ก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าสถานีต้องเร่งแก้ไขเป็นระเบิดเวลาครับเราจะมีผู้เสียหายประมาณ1,000,000รายในระยะเวลาอันใกล้คำสั่งออกมาสักทีเพื่อให้ความชัดอย่างน้อยสุดครับณวันนี้เองโดยเฉพาะไม่ว่ากปวเองที่มีหนี้คงค้างอยู่และก็ทางสินมั่นคงที่มีหนี้คงค้างอยู่เนี่ยถ้ามีคำสั่งอะไรขึ้นมาชัดเจนประชาชนจะได้รู้ครับว่าจะไปทางไหนจะได้เตรียมเอกสารให้ถูกจะได้เตรียมความพร้อมที่ถูกจะได้เตรียมถูกว่า10 ปี 20 ปี 40 ปี 80 ปีจะได้เตรียมกันได้ถูกวันนี้ทุกอย่างมันคลุมเครือครับมันคลุมเครือมา2-3 ปีนั้นเราคุยกันว่าเฮ้ยทำอย่างไรให้เดินหน้าไปได้ทำอย่างไรให้ประชาชนเขาไว้วางใจการทำประกันภัยมากขึ้นและทำยังไงแก้วิธีที่ดีสุดไม่ว่าอะไรก็ตามออกมาเป็นนโยบายออกเป็นให้ประชาชนรับรู้ได้เร็วที่สุดอันนี้สร้างความเชื่อมั่นได้เร็วที่สุดครับครับผมครับขอบคุณแอดมินโต้งนะครับครับขอบคุณครับคุณอามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวกลับมาสรุปกันแต่ช่วงนี้ติดตามคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอัมไพนักพิษวิทยาและพี่น้ำชนาธิปไพรพงศ์ครับวันนี้มาในตอนผงซักฟอกที่โฆษณาว่ามีเอนไซม์ช่วยขจัดคราบดีขึ้นจริงหรือเอนไซม์ช่วยทำให้ผ้าขาวไม่เหม็นได้จริงหรือช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผงซักฟอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะผงซักฟอกเราใช้ซักผ้าทำความสะอาดเสื้อผ้าไม่ให้มีคราบสกปรกหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมันมีโฆษณาว่าผงซักฟอกผสมเอนไซม์ผงซักฟอกมีเอนไซม์ซึ่งโฆษณาเขาบอกว่าช่วยกระจัดคราบทำให้ผ้าสะอาดยิ่งขึ้นอันนี้มันก็เลยเป็นคำถามของผู้บริโภคคุณพ่อบ้านแม่บ้านค่ะว่าผงซักฟอกที่มีเอนไซม์มันสามารถช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดได้มากกว่าผงซักฟอกปกติได้จริงหรือแล้วราคาที่มันแพงขึ้นล่ะมันคุ้มค่าไหมเราจะมาฟังงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผงซักฟอกที่เขาบอกว่ามีเอนไซม์ค่ะอาจารย์แก้วคะตรงนี้มันมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะอาจารย์ประเด็นสำคัญนะก็คือว่าผงซักฟอกที่เราซื้อมาได้เนี่ยมีเอนไซม์จริงหรือเปล่ามีใครรับรองไหมแต่ว่าถ้าถามว่าในต่างประเทศเช่นที่เขาเจริญมากๆนะเขาผลิตแล้วก็เขาเอามาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เสื้อผ้าเขามีคราบหนักขึ้นกับแต่ละคนว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่ใช้เพราะว่าข้อความที่เขาโฆษณาในต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันมีการสลายคราบหนักบนเสื้อผ้าขาวได้ดังใจความขาวเนี่ยความจริงมันไม่ได้ขาวกว่าเดิมหรอกนะเริ่มต้นเนี่ยเราซื้อมามันได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเสื้อผ้ามันจะค่อยๆหมองไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรต่ออะไรสกปรกแล้วเราซักได้ไม่เต็มที่ 100% น่ะทำให้มีคราบสกปรกค่ะแต่ก่อนอื่นอาจารย์คะผงซักฟอกเขาทำมาจากอะไรและเอนไซม์เนี่ย
ถ้าเข้าไปอยู่ในผงซักฟอกมันจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงคะคือผงซักฟอกในตัวหลักเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะเป็นเกลือของกรดไขมันกับมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ละลายน้ำผงซักฟอกเนี่ยจะมีความสามารถในการจับไขมันดึงออกมาอยู่ในน้ำได้เพราะว่าเหงื่อมนุษย์เนี่ยมีน้ำผสมไขมันแล้วก็มีฮอร์โมนมีโปรตีนติดอยู่ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนที่เป็นโปรตีนบางครั้งเนี่ยก็ละลายออกมาในน้ำธรรมดาได้เลยแต่ถ้าส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยจะสามารถเกาะติดกับเสื้อผ้าได้เขาก็จะใช้วิธีเอาผงซักฟอกซึ่งมันมีส่วนหนึ่งจับกับไขมันได้อีกส่วนหนึ่งละลายน้ำได้ดีพอเราขยี้ปั๊บเนี่ยผงซักฟอกเนี่ยก็จะดึงไขมันเนี่ยหลุดออกไปอยู่ในน้ำสังเกตเลยว่าถ้าผงซักฟอกดีเนี่ยนะเริ่มต้นอาจจะลื่นๆมีสีไปดับใสๆแต่ถ้าใช้ได้ดีแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นขุ่นแล้วก็ไม่ค่อยลื่นละค่ะอันนั้นก็คือการดักจับคราบสกปรกจากเสื้อผ้านะคะแต่ว่าเอนไซม์ปกติแล้วเราได้ยินคำว่าเอนไซม์ก็คือเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารอะไรต่างๆมันคือตัวเดียวกันไหมคะที่ใส่ไปในผงซักฟอกอะคะด้วยหลักการเนี่ยที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้เอนไซม์ที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนด้วยการใช้เอนไซม์ที่มาจากแบคทีเรียซึ่งอาจจะเป็นแบคทีเรียที่ตัดแต่งพันธุกรรมด้วยซ้ำให้มันมีเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ได้เหมือนเอนไซม์ในทางเดินอาหารของเราแต่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะว่าอะไรเวลาเราซักผ้าเนี่ยสังเกตไหมว่าน้ำมันจะมีอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าร่างกายในผงซักฟอกเนี่ยก็จะต้องมีสารเคมีเยอะแยะสารที่ลดแรงตึงผิวสารที่เป็นพวกแร่ธาตุเป็นพวกเกลือพวกอะไรเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตเนี่ยบางครั้งในจากคนหรือจากสัตว์เนี่ยนะบางครั้งมันทนภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนในตัวสิ่งมีชีวิตได้แต่ถ้าเป็นของแบคทีเรียเนี่ยเขาจะทนเก่งกว่าดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเอนไซม์ที่ผสมไปกับผงซักฟอกและมีเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่ได้จากทางด้านไบโอเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่แบคทีเรียที่ใช้เนี่ยก็จะถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้ได้เอนไซม์มากๆแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษพิเศษค่ะแต่ว่าพอผสมเอนไซม์ที่ได้เหล่านั้นไปในผงซักฟอกมันจะสามารถช่วยดึงคราบโปรตีนคราบเหงื่อใครออกจากเสื้อผ้าได้สะอาดกว่าผงซักฟอกธรรมดาจริงเหรอคะอาจารย์ใช่เอนไซม์นั้นทำงานได้จริงครับทีนี้ประเด็นคืออยู่ตรงนี้ว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยมันเปื้อนโปรตีนหรือมันเปื้อนแป้งหรือมันเปื้อนไขมันคือถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาแยกประเภทผงซักฟอกเลยนะว่าผงซักฟอกอันนี้ผสมเอนไซม์แบบเนี้ยก็จะใช้กับคราบแบบนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างคือเป็นเอนไซม์โปรตีเอสเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสแล้วก็เอนไซม์ไลเปส3อย่างนี้เป็นตัวหลักคือโปรตีเอสเนี่ยเขาเอาผสมผงซักฟอกแล้วเนี่ยก็จะช่วยในการย่อยโปรตีนที่จะมาติดเสื้อผ้าบางครั้งเนี่ยมันมีคราบเลือดนะมีเหงื่อใครหรือคราบอาหารที่เป็นพวกโปรตีนเนี่ยบางทีซักยากนะเพราะมันเกาะแน่นถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าเราเปื้อนคราบอาหารแล้วเรารีบเอาไปขยี้น้ำเลยนะก็จะออกได้เกือบหมดเลยหรืออาจจะหมดด้วยซ้ำแต่บางครั้งเราทิ้งเอาไว้จนมันเป็นคราบแห้งพอแห้งคราวนี้บางทีลำบากเพราะมันซึมไปในตัวใยเสื้อผ้าถ้าเป็นโปรตีเอสเนี่ยก็จะตัดพวกโปรตีนจากโมเลกุลใหญ่ๆให้เล็กลงก็จะทำให้สามารถที่จะหลุดออกมาในน้ำแล้วก็ตัวจบผงซักฟอกแท้ๆเนี่ยที่จะเข้าไปการเนี่ยก็เข้าง่ายขึ้นเพราะคราบมันเล็กลงนะถ้าเป็นกรณีอัลฟาอะไมเลสเนี่ยจะช่วยในกรณีที่ว่าเสื้อผ้านั้นไปติดคราบของแป้งอาหารที่เป็นแป้งเช่นพาสต้ามันฝรั่งน้ำเกรวี่ช็อกโกแลตอาหารเด็กต่างๆเนี่ยอัลฟาอะไมเลสที่เป็นเอนไซม์ใส่ลงไปเนี่ยก็จะช่วยย่อยให้พวกแป้งเนี่ยเล็กลงหรือว่าสลายตัวไปได้เยอะตัวผงซักฟอกจริงๆที่เป็นสารเคมีที่จะเข้าไปจัดการเนี่ยก็เข้าไปง่ายส่วนไลเปสก็เกี่ยวกับไขมันประเด็นอันนึงคือว่าต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเนี่ยนะมันเป็นไขมันสังเคราะห์ผมไม่ค่อยแน่ใจอะไรเปสจะจัดการกับไขมันหรือน้ำมันที่เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ได้ไหมถ้าเป็นน้ำมันธรรมดาเช่นน้ำมันพืชน้ำมันที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยไลเปสย่อยได้ที่สำคัญคือพยายามตามดูข้อมูลของต่างประเทศนะว่าเขามีผงซักฟอกที่เป็น all purpose คือมีเอนไซม์ครบทั้ง3ตัวไหมมันเหมือนไม่มีนะหรอคะก็แยกประเภทว่าถ้าเจออะไรหนักๆก็ควรจะใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันไม่ออกจริงๆก็ต้องอาจจะต้องซักครั้งที่2ด้วยอีกชนิดนึงเพื่อเอามันออกให้หมดสรุปแล้วก็คือว่า
ผงซักฟอกที่โฆษณาว่าผสมเอนไซม์ก่อนจะซื้อมาใช้ก็ต้องดูว่าผสมจริงหรือเปล่าแล้วสถาบันไหนรับรองใช่ไหมคะแต่ถ้าผสมเอนไซม์จริงก็ต้องดูว่าผสมเอนไซม์ตัวไหนเหมาะสำหรับซักผ้าที่มีคราบอะไรฝังแน่นเช่นคราบโปรตีนคราบแป้งหรือว่าคราบไขมันใช่ไหมคะอาจารย์คือนึกถึงภาพคนที่เป็นพ่อครัวที่อยู่ในห้องครัวภัตตาคารใหญ่ๆคือถ้าทำงานเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็มีคราบอาหารติดตามเสื้อผ้าใช่ไหมค่ะพวกเนี้ยจะต้องใช้แล้วเขาจะต้องดูเลยว่าอาหารเขาเป็นแบบไหนคือมันต้องมีประโยชน์เพียงแต่ว่าการใช้เนี่ยต้องเลือกให้ถูกชนิดคือมันมีข้อสังเกตอยู่อันหนึ่งที่ผมไปเจอเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยจะมีคราบซอสที่ทำจากซุปผักผลไม้อะไรก็ตามเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกเซลลูโลสซึ่งผักจะมีเซลลูโลสเยอะก็ต้องใช้ผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เซลลูโลสอ๋อเหรอเซลลูโลสเนี่ยเป็นเอนไซม์เฉพาะที่จะย่อยพวกเนื้อเยื่อผลไม้ได้เพราะว่าเนื้อเยื่อผลไม้เนี่ยจากผักผลไม้เนี่ยจะเป็นเซลลูโลสเหมือนกับให้เสื้อผ้าเราแต่บางครั้งเนี่ยถ้าใช้ไม่ดีเนี่ยผ้าเราก็เป็นเซลลูโลสแทบทั้งนั้นถ้าเป็นผ้าฝ้ายลินินนะมันก็จะมีปัญหาว่าผ้าถูกย่อยด้วยแต่ถ้าเป็นผ้าใยสังเคราะห์ไม่มีปัญหาเพราะว่าเอนไซม์เซลลูโลสเนี่ยจะไม่ย่อยใยสังเคราะห์ค่ะแล้วน้ำที่ได้จากการซักผ้าล่ะคะปกติแล้วเนี่ยก็คือคราบสกปรกต่างๆที่ผงซักฟอกไปดึงออกมาจากเนื้อผ้าแล้วมันก็ผสมอยู่ในน้ำถ้าเกิดว่าผงซักฟอกที่มีเอนไซม์น้ำหลังการซักนี่จะเป็นยังไงคะอาจารย์คือโดยหลักการเนี่ยนะถ้าเท่าที่อ่านเขาเนี่ยผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เนี่ยมีเนื้อผงซักฟอกเนี่ยที่เป็นพวกสารเคมีเนี่ยน้อยลงเพราะว่าจะมีเอนไซม์ไปช่วยใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้การปนเปื้อนของซักฟอกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติน้อยลงและพวกเอนไซม์เนี่ยเวลามันลงไปอยู่ในธรรมชาติไม่มีปัญหามันถูกแบคทีเรียย่อยได้อยู่แล้วค่ะก็แสดงว่าน้ำหลังการซักผงซักฟอกที่มีเอนไซม์ก็จะคุณภาพดีกว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมอาจารย์ควรจะดีกว่าปกติเนี่ยเวลาเราซักผ้าเนี่ยเรามักจะติดภาพจำที่ผิดๆนะคือต้องฟองเยอะซึ่งความจริงไม่ใช่นะผงซักฟอกที่ดีเนี่ยฟองไม่จำเป็นต้องเยอะเพราะว่าฟองที่เยอะเนี่ยมันเป็นสารตัวอื่นที่ไม่ใช่เป็นสารที่ช่วยซักผ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผงซักฟอกที่เขาใช้กับเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะฟองไม่เยอะพวกซักมือจะฟองเยอะค่ะแล้วก็มีข้อควรระวังยังไงบ้างอาจารย์ในการใช้ผงซักฟอกที่มีเอนไซม์คือกรณีหนึ่งที่ผมไปเจอแล้วผมว่าเออน่าสนใจคือถ้าเป็นผงซักฟอกที่ผลิตแล้วเขาใช้เอนไซม์เนี่ยตั้งแต่สมัยทศวรรษที่1960เนี่ยไม่เคยมีใครคิดว่าเอนไซม์จะมีปัญหากับสุขภาพของเราก็เลยใช้ผงที่เป็นเอนไซม์ที่เป็นผงเล็กมากเลยแล้วมันฟุ้งในอากาศได้ปรากฏว่าคนงานที่ผลิตผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เนี่ยมีอาการเกิดภูมิแพ้เพราะว่าเอนไซม์เป็นโปรตีนนะฮะเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยร่างกายจะสร้าง IgE ซึ่งเป็นระบบภูมิต้านทานที่จะมาเกี่ยวกับภูมิแพ้โดยตรงเนี่ยก็เลยทำให้คนงานเนี่ยเป็นภูมิแพ้แม้กระทั่งภรรยาของคนงานเนี่ยเสื้อผ้าเขามีผงซักฟอกติดตัวกลับบ้านแล้วภรรยาเอาไปซักเนี่ยก็แพ้ด้วยสุดท้ายเนี่ยพอทางผู้ผลิตเขารู้ก็เลยเปลี่ยนว่าเอนไซม์ที่เอามาใช้เนี่ยต้องเอนแคปซูเลตคือมีการห่อหุ้มให้เป็นเม็ดพิเศษพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยอาการแพ้ของคนงานหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคก็หายไปดังนั้นเวลาซื้อผงซักฟอกที่มีเอนไซม์เนี่ยต้องดูซี่ฉลากว่าเขาใช้เอนไซม์ที่เอนแคปซูเลตเป็นการห่อหุ้มเป็นเม็ดหรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าใช้ต้นทุนต่ำเนี่ยก็อาจจะใช้เอนไซม์ผงธรรมดาซึ่งมันอาจจะมีปัญหาทำให้คนใช้เนี่ยแพ้ถ้าเกิดเอามาขยี้ตอนที่ลงไปในอ่างยังไม่ทันละลายน้ำเนี่ยค่ะอาจจะมีผงลอยในอากาศแล้วเราหายใจเข้าไปค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องเนี่ยคงไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผงซักฟอกสำหรับเนี่ยมักจะเป็นน้ำค่ะเข้มข้นมาก่อนนะก็เคยมีบางครั้งนะที่เราซักผ้าในเครื่องซักผ้าแล้วใส่ผงซักฟอกไปในช่องสำหรับใส่ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดให้เครื่องมันทำงานน้ำมันก็จะผ่านผงซักฟอกลงไปในเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ปั่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าผงซักฟอกไม่ละลายน้ำมันเป็นก้อนๆแบบเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมกับผู้ที่สวมใส่เสื้อผ้าหลังการซักที่ผงซักฟอกยังเป็นก้อนหรือติดอยู่อะคะอาจารย์ถ้าเป็นผงซักฟอกที่ติดที่เสื้อผ้าและมันแห้งเป็นผงมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าล้างออกไปไม่หมดเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการคันได้แล้วถ้าเป็นฝุ่นขึ้นมาไ
ก็อาจจะหายใจเข้าไปเช่นถ้าติดที่คอเสื้อเนี่ยโอกาสที่จะหายใจเข้าไปก็คงมีดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมใช้ผงซักฟอกที่เป็นน้ำดีกว่าเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะคือมันละลายง่ายกว่าแล้วก็ละลายง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นลักษณะของอะไรที่เป็นของแห้งเนี่ยผงซักฟอกที่เป็นของแห้งเนี่ยก็อาจจะใส่สารพวกแป้งเข้าไปด้วยหรือว่าใส่สารที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อแต่ไม่มีประโยชน์นะเป็นแค่ดูมีเนื้อขึ้นเท่านั้นเองแล้วพวกนี้บางทีก็ไม่ละลายน้ำแล้วที่สำคัญคือผงซักฟอกที่เป็นแห้งๆเนี่ยบางครั้งพอละลายน้ำแล้วเราแช่ผ้าเนี่ยแช่นานเช่นเป็นวันเนี่ยนะคือลืมไปเนี่ยเสื้อผ้าอาจจะเน่าได้นะเพราะว่าถ้าแบคทีเรียมันเห็นมันกินได้เนี่ยมันก็จะขึ้นทำให้เสื้อผ้านี่เสียได้ใช่แต่ว่าในกรณีของผงซักฟอกที่เป็นเอนไซม์เนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีแป้งหรือไม่มีสารตัวอื่นที่จะทำให้แบคทีเรียขึ้นเขาแช่ได้ข้ามวันข้ามคืนเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียที่ให้เปรียบเทียบเหมือนกันก่อนการซื้อผงซักฟอกธรรมดาแล้วก็ผงซักฟอกที่โฆษณาว่ามีเอนไซม์มาใช้ผงซักฟอกมีเอนไซม์เนี่ยมันราคาแพงกว่าเดิมมากไหมคะอาจารย์ต้องพิจารณายังไงเท่าที่ประเมินดูแพงเป็น 2-3 เท่าตัวก็มีนะฮะคือถ้ายี่ห้อที่เชื่อใจได้นะในอเมริกาเนี่ยนะฮะยี่ห้อที่เชื่อใจได้เนี่ยก็มีหลายยี่ห้อมีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างดีเนี่ยมีจริงๆแล้วก็ของเขาดีจริงเนี่ยจะแพงเป็น 3-4 เท่าเลยค่ะประเด็นคือคนที่จะใช้ผงซักฟอกแบบเนี้ยก็ต้องรู้ว่าเสื้อผ้าเราสกปรกขนาดไหนคือมันทำงานบางทีมันสกปรกนะก็ต้องใช้เรามีเงินพอไหมที่จะใช้ถ้าเราเป็นผู้บริหารเสื้อผ้าไม่สกปรกเท่าไหร่แต่บางครั้งจำเป็นจะต้องให้เสื้อผ้าสะอาดไม่มีคราบเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานอย่างเช่นเป็นช่างเครื่องเนี่ยคุ้มหรือเปล่าที่จะต้องซักเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันซักได้สะอาดจริงนะแต่มันแพงนะหรือบางครั้งนี่เขาบอกว่าซักเสื้อผ้าเด็กเพื่อให้สะอาดเพราะเด็กเนี่ยมักมีคราบอะไรบางอย่างบางคนสมัยที่เขาใช้กางเกงเด็กบางทีเด็กก็ถ่ายออกมานะไม่ใช่ใช้แพมเพิร์สนะใช้เป็นเด็กที่เริ่มโตหน่อยแล้วเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็มีการถ่ายออกมาได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ผงซักฟอกที่เฉพาะบางคนก็แนะนำไม่ใช้เอนไซม์ด้วยเพราะมันแพงกว่าก็ต้องดูซิว่าคุ้มไหมที่ว่าลูกเราจะต้องใช้ผงซักฟอกแบบนี้กับเสื้อผ้าของเขาเนี่ยนะเลือกได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ความต้องการของผู้บริโภคมันไม่มีการบังคับค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อสรุปนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของสถานการณ์ทางการเงินกปว.ก็เร่งจ่ายแต่ก็มีเสียงเรียกร้องอยากให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเรื่องการจัดหาเงินมาจ่ายนะครับสำหรับ4บริษัทที่เลิกกิจการก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนของลูกค้าและเจ้าหนี้ของสินมั่นคงตอนนี้ทำได้เพียงแค่รอนะครับรอความชัดเจนจากรัฐบาลรอความชัดเจนว่าสินมั่นคงจะยื่นแผนฟื้นฟูกิจการหรือไม่สำหรับลูกค้าที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุผมย้ำตรงนี้ครับถ้ามีเคลมท่านรองเลขาธิการคปค.บอกว่าให้ยื่นเคลมไปที่สำนักงานของสินมั่นคงตามปกติถ้าติดปัญหาไปยื่นที่สำนักงานคปพ.ตามจังหวัดต่างๆสินมั่นคงมีหน้าที่ต้องจ่ายท่านตามปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าติดปัญหาสุดท้ายแล้วดำเนินการตามนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างไรโทรมาแจ้งที่รายการนะครับ027902111วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeThai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น